เป็นไงบ้างวะไอ้พีทมันโทรมาบอกว่ามึงเข้าโรงพยาบาลน่ะกูตกใจแทบแย่เลยนะเว้ยไม่เป็นไรมากอ่ะกูแค่เส้นเอ็นอักเสบบายระวังตัวหน่อยดิวะแล้วนี่มึงไปทำอีท่าไหนเนี่ยฮะกูหกล้มในห้องอ่ะแล้วก็เอาแขนลงเส้นเลยพิกก็เป็นเนี้ยมึงเนี่ยวันหลังกูจะระวังแล้วกันเก็บคองอเข่าเลยให้ไม่เจ็บมากพอเลยมึงอย่าให้มีคราวหน้าอีกเลยมึงหกล้มในห้องแล้วทำไมพีทถึงพางไปโรงพยาบาลได้วะเมื่อคืนผมไปส่งพี่ชินที่บ้านมานะครับแล้วก็ตื่นมาเจอมันตอนเช้าเลยตกใจอ่ะเลยคว่ำไปเลยแค่นี้แหละไม่มีอะไรอย่าถามมากทำงานปะวิ่งกูทำไมเนี่ยมึงแขนมึงก็เจ็บอยู่อ่ะมึงจะไหวหรอวะพักก่อนก็ได้นะเว้ยไหวมึงสองคนปะทำเค้กเร็วอุ้ยโอ้ยพี่โอ้ยอะไรของพี่เนี่ยใจเย็นพี่ฟังพี่นะพี่ตกใจตื่นมาแล้วพี่เลยล้มดีเทลมีแค่นี้โอเคนะผมก็นึกว่าเรื่องอะไรทำไมเลยครับกลัวเลยก็คนอื่นจะรู้ว่าผมเห็นอะไรบ้างเออพูดมากนะเข้าใจนะห้ามพูดก็เดี๋ยวเร่งหาแล้วกันนะเฮ้ยไอชินเดี๋ยวกูช่วยมึงเองจะได้เสร็จไวๆเฮ้ยไม่เป็นไรมึงสั่งกูมาได้เลยเดี๋ยววันนี้กูเป็นลูกมือให้มึงเองก็โอเคนะน้าตองครับรีบไปทำไส้ละวานะได้ครับไส้ละวาสบายมากส่วนเมืองกายอะไปทำพนาคอต้าเดี๋ยวกูกับพี่ทำส่วนที่เหลือใครเสร็จแล้วก็มาช่วยกันต่อโอเคไปครับผมปึ๊บอะไรวะไอ้ตอมมึงกับพี่ชินนี่อะไรยังไงกันกูได้ยินนะว่าหลังๆมาเนี่ยเขาจะแทนตัวเองว่าพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้เฉพาะมึงอ่ะโคตรผิดปกติเลยว่ะโอ้ยมึงหูฝาดปะเนี่ยแล้วอย่างนะกูไม่เห็นว่าเขาจะพูดดีอะไรกับกูเลยถ้ามึงอยากรู้ว่าไปถามพี่เขาดิตายกูจะกลับบ้านแล้วรถติดมึงนี่ไปสาระว่ะพีทมองมึงดูพร้อมจะกอดเธอแม้เมื่อลงนี้